ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้จะพาไปเที่ยวสมัยหินโอ้ถ้าพูดถึงยุคหินนี่น่าจะนึกถึงมนุษย์โบราณอะไรอย่างนี้นะพี่ใช่ไหมใช่ถ้าเรานึกถึงสมัยหินก็จะต้องนึกถึงสมัยหินเก่าหินใหม่หินกลางสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับแต่ว่าเรื่องสั้นสมัยหินในหนังสือเพื่อนนอนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอาจจะไม่ได้หมายถึงเช่นนั้นนะคะบอกแล้วว่าถ้าเป็นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนี่บางทีเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาจจะมองคนละมุมค่ะท่านมักจะมีแง่มุมหรือว่ามีภาษาหรือว่าอาจจะมีข้อความบางอย่างนะคะที่แตกต่างไปจากคนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องสั้นสมัยหินอาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างที่เราเข้าใจแต่แน่นอนค่ะเกี่ยวกับหินนะคะแต่ว่าเป็นหินที่ประเทศกัมพูชาค่ะอ้าวอย่างนี้ก็พอจะเดาได้เลยสิว่าจะไปที่ไหนกันคือปกติเวลาที่เราพูดถึงสมัยหินเราจะนึกถึงมนุษย์โบราณมนุษย์โบราณที่เขาเรียกว่าสมัยหินเพราะว่าเขาใช้หินเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตใช้หินเอามาสกัดเป็นขวานหินแต่ว่าสมัยหินในที่นี้หมายถึงสมัยหินที่มีการใช้หินเอามาก่อสร้างเป็นปราสาทราชวังเป็นเทวสถานค่ะพอนึกออกเลยใช่ไหมก็ต้องพูดถึงกัมพูชาอังกอวัดอังคอธมแล้วก็อีกหลายปราสาทนะคะเยอะแยะมากมายวันนี้จะพาไปเที่ยวกัมพูชาค่ะจากบทความเรื่องสั้นสมัยหินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นอีกหนึ่งจะบอกก็เป็นเรื่องสั้นมันก็กึ่งๆนะอารมณ์เหมือนกับบทความไหมพี่กึ่งบทความกึ่งเรื่องสั้นออกแนวเล่าเรื่องมากกว่าใช่สารคดีอะไรแบบนั้นครับนะเหมือนกับว่าเราได้ไปเที่ยวกับท่านก็แล้วกันไปเที่ยวกับคุณชายคึกฤทธิ์แล้วก็บรรดาเพื่อนๆนะคะซึ่งก็เป็นนักเขียนชื่อดังในยุคนั้นเช่นครูอบชัยวสุหรือที่ใช้นามปากกาว่าฮิวมอริสต์เป็นนักเขียนเรื่องในแนวตลกนะคะแนวหัสนิยายซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นเช่นกันจากเรื่องสั้นสมัยหินซึ่งก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับพาเที่ยวนะครับแล้วก็มีการใช้จินตนาการแม่พอมาเรื่องถัดไปนี่รู้สึกว่าจะคนละมูดกันเลยเนาะพี่คือคนเรียงเรื่องเนี่ยเขาเรียงเรื่องได้แบบสวิงมากมากมากคือไม่ปล่อยให้เศร้านานไม่ปล่อยให้ขำบ่อยบาลานซ์อารมณ์สุดๆขึ้นลง up and down up and down ตลอดเลยนะคะสนุกดีค่ะครับเรื่องต่อไปนี้ถ้าทันตอนนี้นะครับก็จะเป็นจนกว่าเพลิงจะมอดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องสั้นสมัยหินชวนมาอารมณ์ดีกันก่อนก็แล้วกันครับและเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะจะชวนไปดราม่ากันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยกับเรื่องสั้นสมัยหินค่ะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกึ่งบทความกึ่งเรื่องสั้นกึ่งสารคดีนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็เริ่มต้นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านเขียนแทนคุณครูอบชัยวสุทีแรกนั้นคุณผู้จัดการทำหนังสือนี้มาขอเรื่องว่าจะพิมพ์กันไว้อ่านกลางทางเมื่อนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเที่ยวเมืองเขมรอันนี้เป็นคำที่ท่านใช้ในเรื่องนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็มักจะใช้คำว่าประเทศกัมพูชาเนาะอันนี้ถือว่าเป็นบริบทในเรื่องซึ่งตอนนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็บอกว่าเอ๊ะก็ผมจะไปทัศนาจรเมืองนอกกับเขามั่งในเวลาวันสองวันนี้แล้วนี่นาผมจะมีเวลาไปเขียนให้คุณยังไง
คือมาขอให้เขียนบอกว่าจะพิมพ์เอาไว้อ่านกลางทางนะนี่คือนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เขาจะไปเที่ยวกัมพูชากันทีนี้คนที่มาขอเรื่องก็บอกกับท่านว่าเห็นใจอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นไม่ต้องก็ได้คุณชายคึกฤทธิ์ก็บอกว่าแหมท่านก็โล่งใจส่วนคนที่มาขอเรื่องก็เลี่ยงไปที่โต๊ะทำงานของคุณครูอบชัยวสุซึ่งก็เป็นนักเขียนชื่อดังในยุคนั้นนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับโต๊ะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ค่ะท่านก็บอกว่าแหมสองคนนั่นก็ไปเจรจากระหนุงกระหนิงกันอยู่พักใหญ่แล้วก็กลับไปความจริงวันที่คุณชายคึกฤทธิ์บอกออกตัวไปโดยอ้างเอาการทัศนาจรมาเป็นเหตุนั้นยังอยู่ห่างวันที่ท่านจะออกเดินทางอีกตั้งเดือนแต่นักเขียนในกลุ่มเดียวกับท่านก็เป็นอย่างนั้นล่ะถ้าพอจะโมเมหาทางไม่เขียนได้ก็เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ทำให้ได้เห็นมุกของนักเขียนเนาะเป็นมุกที่แบบจริงๆก็ไม่ใช่มุกของนักเขียนถ้าเป็นเราก็ประมาณนั้นเหมือนกันคือถ้าไม่จำเป็นใช่ไหมใช่แหมก็มีนะก็ขี้เกียจนิดนึงอ่ะจะไปอยู่แล้วอ่ะไม่เอาได้ไหมอ่ะท่านก็เล่าบอกว่าต่อมาค่ะคนที่มาขอเรื่องนั้นก็แวะเวียนมาที่โรงพิมพ์บ่อยๆมาทีไรก็มาหาคุณครูอบชัยวสุแล้วก็กลับไปแล้วก็มาอีกแล้วก็กลับอีกแล้วก็มาทุกคือมาแทบทุกวันในตอนท้ายนี้มาแล้วไม่อยากได้พบคุณครูอบเพราะว่าคุณครูอบหายตัวไปเฉยๆแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าหายไปไหนหนักเข้าคุณชัยคึกฤทธิ์ก็บอกว่าท่านเห็นแล้วท่านก็สงสารคือเหมือนกับแวะเวียนมาเนาะเที่ยวไล่เที่ยวขื่อมาและสุดท้ายก็ผิดหวังมาแล้วก็ไม่เจอสมัยนั้นก็ยังไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องเสี่ยงมาท่านก็บอกว่าหนักเข้าท่านก็สงสารเพราะว่าเห็นขอเรื่องแล้วก็ขึ้นบันไดโรงพิมพ์วันละหลายหลายหนเพราะอดใจไว้ไม่ไหวท่านก็เลยถามคนที่มาขอเรื่องว่าหมู่นี้คุณมาบ่อยๆนะครับครับในที่นี้นะคะใช้คำว่าคุณขอเรื่องตรงตัวใช่ไม่รู้จักชื่อเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สังเกตการก็เห็นเอ้ยมาแล้วมาอีกแล้วก็ไม่ได้สักทีจะมาขอเรื่องจากนั้นคุณชัยคึกฤทธิ์ก็เลยถามว่ามีธุระอะไรหรอผมมาคอยรับเรื่องจากคุณครูอบนะครับคุณชัยคึกฤทธิ์ก็บอกว่าแหมผมมันก็เป็นคนแก่ที่เห็นใจคนอยู่สักหน่อยพอได้ยินคำตอบก็เห็นใจทั้งคุณครูอบแล้วก็คุณทวงเรื่องเปลี่ยนชื่อแล้วนะเมื่อกี้คุณขอเรื่องตอนนี้เลื่อนสถานะค่ะเป็นคุณทวงเรื่องท่านก็เลยหลุดปากออกไปว่าถ้าอย่างนั้นคุณมารับตอนบ่ายวันนี้เถอะครับผมจะเขียนไว้ให้แทนคุณครูอบเองสรุปว่าท่านก็ใจอ่อนสงสารทนลุกตื้อไม่ไหวทั้งที่จริงๆมรืนนี้นะคะคือมรืนของวันที่เจอกับคุณทวงเรื่องเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านจะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศอยู่แล้วแต่วันนั้นท่านก็ต้องลงนั่งเขียนนวนิยายซึ่งท่านบอกว่าเขียนนวนิยายอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตของผมวงเล็บยิ่งใหญ่กว่าทุกเรื่องแหละครับอย่าถือสาเลย ผมลงมือเขียนเวลาบ่ายโมงต้องเขียนให้จบก่อนบ่ายสองโมงเพราะว่าบ่ายสองโมงผมจะไปดูหนังที่เฉลิมไทยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะทำอะไรก็ให้รีบทำเสียแต่เนิ่นๆแต่เปล่าหรอกครับยังไม่จบอย่าตกใจไปผมยังไม่ได้เขียนเรื่องสั้นที่ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนด้วยซ้ำเอาละครับขออนุญาตตั้งต้นกันใหม่อีกทีนี่คือตอนเริ่มต้นของเรื่องสั้นสมัยหินนะคะเหมือนกับอธิบายความเป็นมาที่มาที่ไปจากนั้นค่ะเรื่องก็ตัดมาที่บทความที่ดูเหมือนว่าจะเป็นบทความสารคดีการท่องเที่ยวนครวัดนะคะใครที่ไปเที่ยวนครวัด
แล้วขึ้นไปบนปราสาทชั้น3และดูรูปสลักนางอับสรทุกๆตัวที่มีอยู่บนนั้นจะเห็นว่าในมุมมืดแห่งหนึ่งของปราสาทมีนางอับสรอยู่ตัวหนึ่งซึ่งจิตรกรผู้สลักได้สร้างไว้อย่างสุดฝีมือดูแล้วราวกับว่ารูปนั้นมีชีวิตแล้วก็มีความงามเกินกว่ารูปสลักอื่นๆในปราสาทนั้นจนหาที่จะเปรียบมิได้แต่รูปนั้นก็อยู่ในมุมมืดที่เกือบจะไร้แสงสว่างผู้ที่เข้าไปนั้นจะต้องยืนอยู่นานจนสายตาคุ้นกับความมืดจึงจะแลเห็นรูปสลักนั้นได้รูปนี้มีเบื้องหลังเมื่อ700กว่าปีมาแล้วในขณะที่พระนครธมยังรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพิภพและพระเจ้าสุริยะวรมันเสวยราชอยู่ณพระนครนั้นพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์เองให้ปรากฏแก่โลกแต่ก็จะทำอย่างไรได้สมัยนั้นยังไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีเครื่องส่งและเครื่องรับพระองค์จึงตรัสให้เกณฑ์ราษฎรมานับหมื่นนับแสนเพื่อสร้างปราสาทนครวัดเพื่อประชาสัมพันธ์พระเกียรติคุณให้ปรากฏดังพระราชประสงค์ราษฎรล้มตายไปแสนหนึ่งก็เกณฑ์มาอีกแสนหนึ่งหาเป็นไรไม่เพราะราษฎรมีไว้ให้เกณฑ์ในจำนวนคนนับหมื่นนับแสนที่เกณฑ์มานั้นมีศิลปินหนุ่มช่างสลักหินอายุประมาณ19ปีนายหนึ่งมีชื่อเป็นภาษาเขมรว่านายโอยสลาแปลเป็นไทยก็เห็นจะต้องแปลว่านายแจกหมากแต่แกก็ไม่ใช่เป็นคนดุร้ายเที่ยวแจกหมากแจกพลูใครหรอกครับเพราะสมัยนั้นแจกหมากไม่ได้แปลว่าแจกหมากอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคุณจิตรินเข้าใจใช่ไหมผมไม่ค่อยเข้าใจแต่พอจะเดาได้ว่ามันคือคำว่าแจกหมากสมัยก่อนเนี่ยเป็นสแลงอ๋อเป็นแบบคำหยาบเหรอพี่คือการชกหน้าอ๋ออ๋อพอมาชกแล้วปากแตกแล้วเหมือนกินหมากเหมือนกินหมากอันนี้ก็เป็นคำสแลงนี่ก็แจกหมากซะนี่นายโอยสลานั้นก็เหมือนกับคนหนุ่มอายุ19ทั้งหลายเรื่องผู้หญิงยิงเรือไม่เคยเกี่ยวข้องเพราะเห็นผู้มีบุญวาสนาที่อายุมากๆเขามีสาวๆกันเยอะแกก็เลยนึกว่าเขาเก็บไว้ทำกันเมื่อตอนแก่ๆคนหนุ่มๆก็ต้องทำอย่างอื่นไปก่อนเมื่อนายโอยสลาแกเป็นคนบริสุทธิ์ไม่เคยชมชิดพิสมัยเหมือนสามพี่พราหมณ์เอ๋ยของเพลงปี่พระอภัยเช่นนี้สติปัญญากำลังกายกำลังใจของนายโอยสลามีเท่าไหร่แกก็ทุ่มเทไปในศิลปะการสลักหินโดยสิ้นเชิงวันหนึ่งนายโอยสลายืนสลักหินอยู่อย่างลืมตัวที่ระเบียงรอบปราสาทนครวัดชั้นล่างในขณะที่นายโอยสลาสนใจอยู่แต่กับงานของเขานั้นเขาก็ได้ยินคนพูดขึ้นที่เบื้องหลังว่าเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าชื่ออะไรนายโอยสลาเหลียวไปดูก็เห็นว่าคนที่พูดกับเขานั้นคือนายช่างสลักใหญ่ผู้เป็นนายของเขาโดยตรงนั่นเองเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็รีบลงมาจากนั่งร้านลงมานั่งอยู่บนพื้นประเบียงปราสาทด้วยความเคารพแล้วก็ตอบว่ากระผมชื่อโอยสลาขอรับชื่อแปลกดีแต่ก็ยังไม่แปลกเท่าฝีมือสลักหินของเจ้านายช่างใหญ่ก็พูดอย่างรำพึงรำพันเมื่อเห็นฝีมือของนายโอยสลาเมื่อถึงตอนนี้นายโอยสลาเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่าหมอบและถ้าแทรกหายตัวลงไปในพื้นหินได้ก็คงจะทำไปแล้วเพราะใจนั้นนึกอยู่ว่าฝีมือสลักหินของเขาคงจะเลวทรามสิ้นดีและอีกสักครู่เขาก็คงจะถูกคุมตัวไปจำจองใส่คือคาครบ5ประการแล้วก็คงจะถูกเคี่ยนหลังสัก100หรือว่า50ถ้าเคราะห์ยังดีเขาอาจมีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวใหม่แต่ถ้าเคราะห์ร้ายเขาอาจจะถูกส่งไปที่พนมกุเลนซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเป็นกุลีตัดก้อนหินจากภูเขาแล้วก็ใส่ตะเข้ชักลากมานครวัดห
หินแต่ละก้อนใหญ่โตเท่าบ้านหนึ่งหลังต้องใช้คนชักลากเป็นร้อยๆในที่นี้ใช้คำว่าพนมคอแลนคือภูเขาพนมกุเลนซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปเมืองเสียมราชหรือว่าเสียมเรียบนะคะก็อาจจะได้เคยไปเขาพนมกุเลนซึ่งเป็นแหล่งตัดหินคือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จะตัดหินจากที่นั่นแล้วก็เอามาเป็นวัสดุในการก่อสร้างปราสาทคือตอนนี้นายโอยซาลาเนี่ยกลัวรู้สึกว่ากำลังถูกตรวจงานแล้วก็คิดไปเองว่าผลงานของเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องกำลังจะถูกลงโทษนายโอยซาลานึกอย่างนี้ก็ใจคอไม่สู้ดีเหงื่อการเริ่มตกถูกพื้นปราสาทดังแมะแมะนึกในใจว่าถ้าแทรกก้อนหินหายไปไม่ได้ก็อยากจะละลายเป็นน้ำให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเสียดีกว่าแต่เสียงนายช่างใหญ่พูดต่อไปว่าแม่ฝีมือเจ้าเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเลยนะตั้งแต่ข้าเป็นช่างมาหลายสิบปีข้าก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละรูปราชสีโตที่เจ้ากำลังแกะสลักนี้ไม่เหมือนของใครเลยแวกแนวทีเดียวเองเอ้ยคนอื่นเขาสลักกันตามแบบหลังแอนแอนปากอ้าตัวแข็งแข็งเหมือนกับแย่แห้งเมืองโพธิสัตว์ไม่มีชีวิตชีวาเลยแต่เจ้าเนี่ยสลักราชสีราวกับจะเพ่นหายไปกับตาเนี่ยนี่ดูสิกล้ามเนื้อทุกส่วนเต้นระริกเชียวหางราวจะกระดิกได้อย่างนั้นแหละและปากที่อ้าคำรามอยู่นั้นทำให้หูข้าเนี่ยได้ยินเสียงราชสีร้องเลยเว้ยนายโอซาลาได้ฟังเช่นนั้นก็เบิกตาโพรงเหงื่อแห้งหายเป็นปริดทิ้งแทนที่เขาจะถูกตะหวาดด้วยเสียงอันดังนายช่างใหญ่กลับสะดุดีงานศิลปะของเขาราวกับคำวิจารณ์ของนักเขียนหัวสูงๆที่แม้แต่เขาเองก็ฟังแล้วรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตอนนี้นายโอยซาลาเปลี่ยนจากท่าหมอบเป็นท่านั่งเริ่มหายใจเข้าแบบเต็มปอดนึกว่าจะเบ่งสักนิดแต่ก็ต้องหมอบก้มหน้านิ่งไปอีกเมื่อได้ยินเสียงนายช่างใหญ่พูดต่อไปว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยถ้าคืนปล่อยเจ้าไว้ให้เที่ยวสลักหินข้างนอกปราสาทก็จะเสียดีไซน์หมดมีอย่างเหรอคนอื่นเขาสลักราชสีแห้งกันเป็นร้อยๆตัวแล้วเองเนี่ยจะมาสลักราชสีสดมันจะไปกันได้ที่ไหนเล่าก็คมคนอื่นเขาแย่สิเอามาทางนี้ตามข้ามาว่าแล้วนายช่างใหญ่ก็ออกเดินหน้ามีนายโอยซาลาเดินตามต้อยต้อยเดินไปข้างหลังเข้าประตูปราสาทเข้าไปข้างในเดินลดเลี้ยวผ่านผนังศิลาเกลี้ยงๆที่ยังไม่ได้ลงมือสลักขึ้นบันไดสูงๆชันๆไปหลายชั้นจนในที่สุดก็ถึงชั้นสูงสุดยอดแล้วนายช่างใหญ่ก็บอกกับนายโอยซาลาว่าเอาเอ็งสลักผนังตรงนี้แหละนายช่างสถาปัตย์เขาเขียนแปลนไว้ว่าตรงนี้เนี่ยมีรูปนางอัปสรเอ็งเริ่มลงมือได้เลยเอ็งจะปล่อยฝีมือให้จำบ้ายังไงก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในที่มืดเห็นจะไม่เป็นอนาจารกระมังแล้วฝีมือของเอ็งที่ดีกว่าของคนอื่นจะได้ไม่บาดตาเขาด้วยว่าแล้วนายช่างใหญ่ก็หายไปคือสั่งเสร็จก็ไปเลยทิ้งให้นายโอยซาลานั่งอยู่ในที่มืดอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงใครสลักหินอยู่ใกล้ๆพอตาคุ้นกับความมืดเขาหน่อยก็เห็นชายชราคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิสลักขอบผนังนายโอยซาลาก็เลยชวนคุยนี่ลุงลุงชื่ออะไรอ่ะชื่ออบสเรเฮตวะชายชราตอบแล้วก็ก้มหน้าสลักต่อไปหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าความจริงชื่ออบสเรเฮตนี้แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้แต่ฟังคล้ายๆชื่อครูอบดีแฮะครูอบชัยวสุนักเขียนชื่อดังในยุคนั้นเจ้าของนามปากกาฮิวมอริสนะคะเอาแล้วเอ็งล่ะชื่ออะไรชื่อโอยสลาลุง
ชื่อมันยวนดีว่าแล้วชายชราก็ก้มหน้าสลักขอบผนังต่อไปนายโอยสลานั่งอยู่ในที่มืดต่อไปพอตาคุ้นกับความมืดยิ่งขึ้นก็เริ่มเห็นว่าลวดลายขอบผนังที่ตาแก่ชื่ออบเสร็จสลักอยู่นั้นไม่ใช่ฝีมือคนธรรมดาซะแล้วเพราะว่าลายกนกกิ่งก้านเหล่านั้นดูเหมือนกับต้นไม้เลื้อยที่กำลังงอกงามชูช่อออกดอกอยู่จริงๆแต่ละกิ่งแต่ละก้านดูอ่อนไหวราวกับปลิวเมื่อถูกลมพัดใบกนกแต่ละใบนั้นแบบบางปานประหนึ่งว่าเพียงถูกมือก็จะช้ำแต่ของเหล่านั้นจริงๆแล้วเกิดจากหินแข็งที่ไร้ชีวิตแต่กลับดูมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวได้ก็เพราะมือของนายอบเสร็จนั้นมีชีวิตนายโอยสลานั่งดูอยู่ครู่หนึ่งก็ร้องขึ้นว่าลุงรู้หรือเปล่าว่าฝีมือลุงเนี่ยหาใครเปรียบไม่ได้เลยรู้วะแต่แกตอบโดยไม่ได้หยุดสลักหินเหมือนกับก็รู้อยู่แล้วเอาแล้วลุงทำไมมานั่งสลักหินอยู่ที่มืดๆอย่างนี้ล่ะฝีมือลุงเนี่ยควรจะให้คนได้เห็นทั้งเมืองเลยนะก็เพราะเหตุเดียวกับลือกับมังที่แรกเนี่ยเขาก็ให้อัวสลักข้างนอกอัวก็ทำได้อย่างนี้แต่คนอื่นเขาคอมเมนต์อัวนะเขาว่ามันไม่เหมือนของเขาเสียรูปเสียดีไซน์เขาหมดเขาก็เลยส่งอัวมันหั่งสลักหินอยู่มืดๆจะได้ไม่ยวนใครไม่มีใครคอมเมนต์อัวก็ว่าดีเหมือนกันเฮ้ยจริงทีเดียวลุงขอฉันเอ้ยขอผมเรียกลุงว่าครูได้ไหมผมขอเป็นลูกศิษย์ด้วยคนเออได้สิเย็นวันนี้เลิกงานแล้วก็ไปยกครูกันสักขวดสองขวดเป็นไงครูอบเสร็จครับนายโอยสระเริ่มพูดเฮ้ยอย่าไปเรียกอย่างนี้สิมันยืดยาวรกหูเรียกครูเฉยๆก็พออ้าวว่าไปหรือจะว่ายังไงนายเขาให้ผมสลักรูปนางอับสรครับผมสลักไม่เป็นหรอกผมเป็นแต่รูปสัตว์ครูช่วยสอนให้ผมได้ไหมครับไอการสลักรูปนางอับสรเนี่ยเฮ้ยมันจะไปยากง่ายอะไรวะนางอับสรมันก็ผู้หญิงเท่านั้นเองหรือหลับตานึกถึงผู้หญิงแล้วก็ปล่อยมือลงบนหินน่ะประเดี๋ยวก็ได้นางอับสรตัวหนึ่งง่ายจะตายไปครูอบครับผมคือว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าผู้หญิงเป็นยังไงหลับตานึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกถ้าเป็นรูปช้างรูปม้าเนี่ยผมหลับตาเห็นเลยทีเดียวแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยผมไม่รู้จริงๆพูดมาถึงตรงนี้ครูอบเสร็จก็วางเครื่องมือสลักหินลงกับพื้นแล้วก็หันหน้ามามองนายโอยสลาหนุ่มน้อยด้วยความสนใจแล้วก็ถามบอกว่านี่เลืออายุเท่าไหร่แล้ววะ19ครับแล้วเลือหลับตานึกถึงผู้หญิงไม่ออกเหรอนึกไม่ออกจริงๆครับผมไม่เคยเลยไอ้เรื่องพันอย่างนั้นนะครับนายโอยสลาก็ตอบอย่างอายๆครูอบเสร็จก็เลยบอกว่าแหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องขึ้นครูซะก่อนหรือนั่งเฉยๆไปก่อนเถอะตอนเนี้ยคืนนี้หรือต้องตามอัวมาหรืออย่าหาว่าอัวเนี่ยสับปะดีสีบะดนเลยวะว่าพูดจริงๆศิลปะเนี่ยมันมาจากชีวิตแล้วมันถึงจะมีชีวิตลายกระหนกของอัวที่มันไหวได้เนี่ยก็เพราะว่าอัวชอบปลูกต้นไม้อัวเนี่ยรู้จักต้นไม้ทุกท่าทุกอิริยาบถก็ว่าไ
เวลาอัวสลักหินอัวก็เอาสปิริตของต้นไม้ใส่เข้าไปหินมันก็มีวิญญาณมีชีวิตทั้งที่ลายกระหนกที่อัวสลักเนี่ยหน้าตามันก็ไม่เหมือนต้นไม้สักนิดเดียวเลือดูให้ดีๆมันเหมือนต้นอะไรบ้างไม่มีเลยอัวสร้างมันขึ้นมาจากมืออัวแท้ๆธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกวะบางทีมันก็รกรุงรังดูไม่ได้เลยศิลปินที่แท้จริงอ่ะไม่ลอกแบบธรรมชาติหรอกแต่สร้างศิลปะขึ้นมาด้วยมือของตัวเองแต่ชีวิตมันก็อีกเรื่องนึงถ้าศิลปะไม่มีชีวิตมันก็ไม่เป็นศิลปะเราต้องใช้ชีวิตมันก่อนหรืออยากให้นางอับสอนของลือมีชีวิตลือก็ต้องออกเรียนชีวิตต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเข้าใจไหมนั่นเสียงเขาตีกรองเลิกงานแล้วไปกันเถอะคืนนี้เนี่ยลือมากับอัวนะแล้วก็อย่าลืมยกครูกันสักขวดสองขวดก่อนนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานายโอยสลาก็ออกตามตะแก่ที่ชื่ออบเสเรสไปในเวลาค่ำคืนทุกคืนเขาเริ่มรู้จักชีวิตรู้จักนางอับสอนเวลากลางวันพอหลับตาลงแล้วก็เห็นอะไรที่ไม่น่าจะเห็นและไม่นึกจะเห็นหลายอย่างอีก15วันต่อมาเขาก็ลงมือสลักรูปนางอับสอนในมุมมืดยิ่งสลักไปเขาก็ยิ่งลืมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดวิญญาณและชีวิตของเขาดูเหมือนจะไปรวมอยู่ที่รูปสลักนั้นทั้งสิ้นห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองท่านก็ยังคงสไตล์ของท่านนะครับจะต้องมีความเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องที่ท่านเขียนตลอดเลยเขาเรียกว่าปล่อยมุกใช่ใช่มีอารมณ์ขันนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยจะอ่านเอาจริงจังก็พอได้นะครับมีดราม่าอยู่แต่ว่าพอไปคือท่านเล่าด้วยอารมณ์ขันน่ะมันก็ไปของมันได้คือเรื่องของท่านเนี่ยนะคะจะบอกอย่างนี้ค่ะเล่ายากมากโดยเฉพาะที่เป็นบทความแบบนี้เพราะว่ามีหลายมิติมีทั้งมิติที่เป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวใช่ไหมใช่และขณะเดียวกันก็มีมิติของความเป็นบทความเป็นเรื่องเล่าเหมือนกับกำลังคุยให้เพื่อนฟังมีการแทรกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมีการแอบเน็บแอบแซวคนรู้จักเอาครูอบเนี่ยกลายเป็นอบเสเรส งงเลย คือมีหลายแง่หลายมุมแต่อ่านแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็ขำดีค่ะก็ประเด็นที่น่าสนใจนะใครที่เคยไปนครวัดคุณจิตรินยังไม่เคยไปใช่ไหมคะเคยไปยังยังครับพี่นครวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นเทวสถานเป็นโบราณสถานเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะคือเป็นที่สุดของที่สุดอะของปราสาทหินใหญ่มากๆเวลาไปนครวัดเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะคะครึ่งวันค่ะครึ่งวันได้อย่างน้อยนะสมมุติว่าไปถึงนครวัดตอนเช้าเขานิยมไปถึงตอนเช้าเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ถึงประมาณเที่ยงอะค่ะจากนั้นถึงจะไปต่อที่ปราสาทอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงได้แต่ครึ่งวันนี่ถือว่าแบบฉบับย่อนะจิบๆนะคือแบบเดินผ่านๆไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ปราสาทนครวัดก็จะมีแง่มีมุมเยอะนะคะมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในแล้วก็ระเบียงคดที่ล้อมรอบปราสาทแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีภาพสลักและแต่ละภาพสลักก็จะมีเรื่องราวนางอับสอนแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันทรงผมก็แตกต่างกันหน้าตาก็ยังไม่เหมือนกันเลยคือมีรายละเอียดเยอะเพราะว่าเขาคงใช้ช่างมากมายมหาศาลอย่างที่คุณชัยคึกฤทธิ์พยายามอธิบายนะคะว่าเฮ้ยแบบมันต้องมีสไตล์ของมันน่ะข้างนอกเนี่ยเขาสลักกันแห้งๆก็คือแห้งๆในที่นี้เข้าใจว่าคงจะหมายถึงตามขนบของช่างโบราณนะ
แต่ปรากฏว่าอาจจะมีช่างบางคนไงแหวกแนวที่แหวกแนวเป็น contemporary art หรืออะไรแบบนี้เป็นติสในติสคือฝีมือมีความสดมีความโดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นก็เลยต้องเอามาอยู่มุมมืดๆเอามาอยู่มุมข้างในเดี๋ยวจะไปทำลายภาพรวมเขาก็จริงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไปตามพวกโบราณสถานเนี่ยค่ะก็บอกว่าตามซอกหลืบมุมเร้นลับเนี่ยบางทีจะเจองานศิลปะดีๆคืออารมณ์เหมือนช่างคนนึกสนุกขึ้นมานะคือแทนที่จะแกะสลักตามขนบประเพณีนิยมว่าปราสาทหินก็ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ด้วยอารมณ์ศิลปินเนี่ยเขาอาจจะอยากสลักอะไรบางอย่างให้เป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์หรือว่านึกสนุกขึ้นมาแต่ทีนี้ไอ้ครั้นจะไปทำข้างหน้าหรือไปทำจุดสำคัญนี่มันไม่ได้ไงก็ไปแอบสลักตามมุมอ่ะเป็นนิดนึงอีสเตอร์เอ็กนิดนึงอะไรทำนองนั้นนะคะครับซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นสีสันของการชมปราสาทหินซึ่งหลายแห่งเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นที่ปราสาทอะไรนะจำไม่ได้ก็จะมีรูปสัตว์คล้ายๆกับสเต็กคล้ายๆกับสเต็กโกซอรัสไดโนเสาร์ตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้ไอตัวที่มันมีแผงหลังครับสเต็กโกซอรัสใช่ไหมสเต็กโกซอรัสใช่ตัวอ้วนๆกินพืชครับอันนั้นแหละค่ะเขาก็มานั่งตีความกันว่าเอ้ยนี่มันเหมือนไดโนเสาร์นะแต่มันเกิดในยุคนั้นแสดงว่ามีไดโนเสาร์อย่างนี้ก็แสดงว่าเอ๊ะทันเห็นหรือว่าเขาเห็นหรือว่าเขายังไงหรือว่าเห็นฟอสซิลก็ไม่สามารถจะหาคำตอบได้มันก็เป็นสีสันที่ทำให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการชมนครวัดหรือว่าปราสาทหินอื่นๆนะคะอย่างไอ้ตัวสเตโกซอรัสเนี่ยที่ปราสาทอะไรนะจำไม่ได้แล้วแล้วก็ที่นครวัดก็จะมีนางอับสรอยู่ตัว2ตัวนะที่ไม่เหมือนนางอื่นคือนางอื่นเวลายิ้มอ่ะเขาจะยิ้มแบบไม่เห็นฟันคุณผู้ฟังลองนึกภาพนางอับสรยิ้มคือยิ้มแบบเขมรโบราณนะคะแบบยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากยิ้มแบบไม่เห็นฟันน่ะแล้วหน้าของนางอับสรเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วเวลายิ้มเนี่ยปากก็จะแบบยิ้มอยู่ในหน้าแต่ปรากฏว่ามีนางอับสรอยู่ประมาณสัก2ตัวหรือตัวนึงหรือนางนึงเนี่ยยิ้มเห็นฟันค่ะแบบยิงฟันเลยช่างสลักเป็นซี่ฟันเลยโอ้โหซึ่งแปลกกว่านางอื่นๆคนก็จะไปดูกันกลายเป็นว่าไอ้นางอับสรที่ยิ้มเห็นฟันเนี่ยคนก็จะสนอกสนใจว่าทำไมนางยิ้มเพลอยู่คนเดียว ส่วนรูปสลักสเตโกสลัดครับอยู่ที่ปราสาทตาพรมปราสาทตาพรมอันเนี้ยค่ะคนก็จะไปดูกันเนี่ยก็จะมีมุมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเวลาที่ท่านไปชมปราสาทนครวัดด้วยความเป็นนักเขียนด้วยความเป็นศิลปินเป็นนักคิดแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยท่านก็จะมีแง่มุมที่ท่านตั้งข้อสังเกตไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งอันเนี้ยเป็นเสน่ห์ของความเป็นนักเขียนของท่านมากคือไปดูสิ่งเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่เห็นจะไม่เหมือนกับคนอื่นและท่านก็มองเห็นสิ่งนี้นะคะว่าเออเนาะในยุคนั้นเนี่ยไอศิลปินที่มันมีความก้าวหน้ามีความแหวกแนวกว่าคนอื่นเนี่ยฝีมือดีของเขาก็อาจจะไปสร้างปัญหาให้กับภาพรวม ให้กับช่างคนอื่นๆได้เหมือนกัน แกจะมาดีอยู่คนเดียวได้ยังไงนี่ นายอุยสลาก็อาจจะเป็นเช่นนั้น เดี๋ยวเราจะมาฟังกันต่อนะคะครับ กับเรื่องเล่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นรูปแบบจะเรียกว่ารูปแบบไหนเพราะว่ามันกึ่งๆคระเคราผสมผสานเอาเป็นว่าฟังแบบใจร่มๆกันละกันนะคะฟังแบบเพลินๆขำๆแต่ขณะเดียวกันก็ได้อารมณ์ของยุคนั้นสมัยนั้นด้วยนี่คือเรื่องสั้นชื่อว่าเรื่องสั้นสมัยหินสมัยหินจริงๆค่ะคมีแต่หินเยอะไปหมดเลยนะคะยังไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยครับเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสมัยหินจริงๆงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอาบไปด้วยอารมณ์ขันทั้งเรื่องแหละค่ะแม้ว่าจะฟังดูมีความจริงจังก็ตามถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยค่ะกับเรื่องราวของนายอุยสลากับนางอับสรของเขาวันหนึ่งเมื่อรูปนางอับสรของนายโอยสลาเกือบจะเสร็จแล้วยังขาดรายละเอียดอีกเล็กน้อยพระเจ้าสุริยะวรมันก็เสด็จมาตรวจราชการก่อสร้างนครวัด
แวดล้อมไปด้วยเสนาอำมาตย์ราชบริพารอีกเป็นอันมากพอเสด็จมาถึงประตูนครวัดฝนก็ตั้งเขามาแต่ไกลๆและฟ้าก็เริ่มคำรามเบาๆเป็นสัญญาณว่าจะมีพายุฝนในอีกไม่ช้านายช่างใหญ่ก็นำเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างและการแกะสลักโดยรอบปราสาททีละชั้นทีละชั้นพอถึงชั้นบนซึ่งเป็นชั้นที่นายโอยสลาทำงานอยู่ฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่พระเจ้าสุริยะวรมันก็ประทับหลบฝนอยู่บนระเบียงใกล้ๆกับมุมมืดของนายโอยสลาในขณะนั้นเองก็มีฟ้าแลบแปรปราบทำให้บริเวณในปราสาทนั้นเกิดความสว่างรุ่งโรจน์เป็นครั้งคราวพระเจ้าสุริยะวรมันประทับอยู่นิ่งๆอย่างเบื่อหน่ายในพระทัยนั้นก็นึกอยู่ว่านี่ถ้าฝนเป็นคนจะจับเขี้ยนหลังเสียให้เข็ดเพราะบังอาจมาตกผิดเวลาในขณะที่พระองค์หันพระพักไปทางมุมมืดของนายโอยสลานั้นฟ้าก็เกิดแลบขึ้นอีกแปรบหนึ่งนางอับสรของนายโอยสลาก็สว่างขึ้นมาชั่วพริบตาเดียวอุ้ยพระเจ้าสุริยะวรมันร้องขึ้นขณะที่สะดุ้งสุดพระองค์พอได้ยินพระสุรเสียงข้าราชบริพารนับร้อยที่หมอบเรียงรายอยู่ก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันใครไปเอาผู้หญิงมายืนไว้ที่มืดพระเจ้าสุริยะวรมันรับสั่งต่อไปทำเอาข้าราชบริพารเลี้ยวดูหน้ากันเลิกลักแต่ไม่มีใครตอบได้จุดคบสิจุดคบไฟมาเดี๋ยวนี้ฉันเห็นกับตาฉันเองในทันใดนั้นคบ20กว่าดวงก็ถูกจุดลุกพรึบขึ้นราวกับนัดทำให้บริเวณระเบียงและแม้ในมุมมืดของนายโอยสลาสว่างสวยราวกับกลางวันพระเจ้าสุริยะวรมันเบิกพระเนตรโพรงจ้องมองอยู่ที่รูปนางอับสรของนายโอยสลาแล้วก็ก้าวพระบาทเข้าไปหารูปนั้นช้าๆพอก้าวเข้าไปใกล้รูปนั้นขนาดเอื้อมพระหัตถ์ถึงพระเจ้าสุริยะวรมันก็ยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นปิดพระพักแล้วก็ร้องว่าอุ้ยอู้เรฉันดูไม่ได้ฉันทนไม่ไหวจริงๆอุ้ยใครสลักรูปนี้ไปเอาตัวมาเดี๋ยวนี้นายโอยสลารู้สึกว่ามีมืออันกำยำของนายช่างใหญ่ก็น่าจะเป็นนายช่างใหญ่คนเดิมนั่นแหละค่ะมาลากคอเขาแล้วเขาก็ถูกจับโยนไปหมอบตัวสั่นอยู่แทบพระบาทพระเจ้าสุริยะวรมันเสียงทหารตำรวจและก็ราชทัณฑ์ที่ตามเสด็จขยับตรวนขยับไหวและหอกดาบอยู่กริ่งกร่างนายโอยสลารู้ตัวว่าอวสานของเขาคงมาถึงเสียแล้วเราเหรอเป็นคนสลักรูปนี้เนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมันตรัสถามนายโอยสลาข้าพระพุทธเจ้านายโอยสลาตอบได้เท่านั้นก็หมดแรงก้มหน้ามอบตัวสั่นต่อไปพระอาญาไม่พ้นกล่าวข้าพระพุทธเจ้าได้สังเกตเห็นว่าไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันไร้ฝีมือจึงได้ส่งตัวเข้ามาคอยปัดกวาดเศษหินภายในปราสาทแต่มันก็ยังบังอาจเข้ามาสลักผนังให้ระคายเคืองพระยุคลบาทโทษมันถึงตายพระพุทธเจ้าค่ะนะทะลึ่งเขาไม่ได้พูดกับตัวสักหน่อยทำมายวนดีเดี๋ยวเหอะพระเจ้าสุริยะวรมันหันไปตรัสกับนายโอยสลาโดยถามว่าอย่างเรานี่ไม่น่าจะมาเป็นลูกเมียเขาอย่างนี้เราชื่ออะไรนะชื่อโอยสลาพระพุทธเจ้าค่ะนายโอยสลาผู้ซึ่งตอนนี้ค่อยหายใจทั่วท้องแล้วก็ทูลตอบพระองค์ไปโอ้ชื่อเพราะมาถึงตอนนี้พระเจ้าสุริยะวรมันตรัสขึ้นฝ่ายเสนาอำมาตย์ราชบริพารและทหารตำรวจ
ต่างก็กระซิบกระซาบกันดังๆทั่วไปบอกว่าโอ้แหมชื่อเพราะจริงๆเพราะจริงๆเลยเกิดมาไม่เคยเห็นใครชื่อเพราะขนาดนี้เลยคือพอพระเจ้าสุริยะวรมันตรัสว่าเพราะทุกคนก็โอเคเพราะก็เพราะกันหมดเลยจากนั้นพระเจ้าสุริยะวรมันก็ตรัสต่อไปบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าโอสราฉันจะให้เธอเป็นราชศิลปินมีตำแหน่งอยู่กับฉันในวังเธออยากได้อะไรฉันจะให้ถ้าฉันไม่ว่างเธอบอกเด็กๆในวังมันก็แล้วกันฉันจะสั่งมันไว้แต่ แต่ คนที่เป็นนางแบบให้เธอสลักรูปนางอับสรรูปนี้เธอพามารู้จักกับฉันหน่อยนะนายอวยเซลาได้ยินดังนั้นก็ตัวเย็นวาบเพราะว่าเขาสลักรูปนางอับสรด้วยวิธียกเมฆไม่มีนางแบบหรือนางอะไรที่จะหามาดูตัวได้ส่วนประกอบก็เอามาจากคนโน้นนิดคนนี้หน่อยเขาก็กราบทูลไปว่าพระอาญาไม่พ้นเกล้ารูปนี้เกิดจากมโนภาพของข้าพระพุทธเจ้าเองข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีนางแบบพระเจ้าค่ะน้อยทำหวงไปได้ข้ารู้หรอกนะรูปสลักราวกับหายใจได้อย่างนี้จะไม่มีนางแบบยังไงได้เอาละโอสลาเธอกลับเข้าไปในวังกับฉันฉันให้เวลาเธอ7วันสำหรับไปตามตัวนางแบบมาพบกับฉันรีบไปพาตัวมาหน่อยนะโอสลาเราพวกเดียวกันอย่าหวงกันสินะขอกันกินมากกว่านี้แต่ถ้าเธอหาตัวผู้หญิงที่เหมือนนางอับสรรูปนี้มาให้ฉันไม่ได้ภายใน7วันเธอกับฉันก็โกรธกันไอ้ฉันเองนะไม่เป็นไรหรอกใครอยากโกรธฉันก็โกรธไปฉันก็ประชาธิปไตยพอเหมือนกันแต่ลูกน้องฉันน่ะสิเธอฉันไม่กล้ารับรองหรอกมันดุกันทั้งนั้นไม่ค่อยมีการศึกษาเสียด้วยพอมันรู้ว่าใครโกรธกับฉันมันก็ไปฆ่าเอาดื้อฉันก็หนักใจเสียจริงว่ากล่าวมันก็ไม่ฟังมันรักฉันนี่เธอจะทำยังไงได้เอ้าฝนซาแล้วกลับไปเสียด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละเธอลองคิดดูให้ดีๆนะโอสลานะตั้งแต่วันนั้นมานายโอยสลาก็ได้พบกับความสุขสำราญและก็ความฟุ่มเฟือยอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเขาอยู่ในห้องส่วนตัวอันมีฝาผนังปิดทองมีฟูกหมอนอันอ่อนนุ่มมีข้าทาสคอยปรนิบัติรับใช้อยากจะได้อะไรก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรขาดแคลนนายโอยสลาก็ปล่อยตัวให้อยู่ในความสุขเสีย3วันเต็มไม่ได้ออกไปเที่ยวเสาะหาสตรีที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนนางอับสรที่เขาสร้างขึ้นเพื่อจะนำตัวมาถวายพระเจ้าสุริยะวรมันเพราะรู้ว่าถึงจะหาอย่างไรก็คงหาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามาจากจินตนาการและไหนๆก็จะต้องตายภายใน7วันเพราะว่าหานางมาถวายไม่ได้แล้วก่อนจะตายก็หาความสุขเสียให้เต็มที่ดีกว่าแต่พอถึงวันที่4นายโอยสลาก็เริ่มร้อนใจจับแขนจับขาของตัวเองก็รู้ว่ามันยังไม่อยากตายนายโอยสลาก็นึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะลองออกหาดูดีกว่าจะมานอนรอความตายอยู่เฉยๆนึกได้อย่างนั้นนายโอยสลาก็ออกจากวังเที่ยวเดินตามท้องตลาดตาก็มองดูผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่านมาแต่จะหาใครที่พอจะมีเขารูปนางอับสรนั้นก็ไม่มีเลยวันที่4ผ่านไปโดยไร้ผลวันที่5ก็ผ่านไปเช่นเดียวกันพอถึงวันที่6ตอนเย็นนายโอยสลาก็ไปรับครูอบจากนครวัดตอนเลิกงานเพื่อจะออกมากินเหล้าด้วยกันหลังจากที่ดื่มเหล้ากันไปกินกับแกล้มกันไปซึ่งในที่นี้กับแกล้มเนี่ยเป็นห่อหมกคิ้วปลาเทโพจากทะเลสาบ
ซึ่งมีวงเล็บเอาไว้นะคะบอกว่าปลาเทโพทะเลสาบเขมรตัวมันโตครับเพียงคิ้วของมันก็ทำห่อหมกได้แล้วลองมาฟังคำสนทนาระหว่างนายโอยสลาแล้วก็ครูอบนะคะนายโอยสลาก็พูดขึ้นอย่างเศร้าๆบอกว่าครูครับมะรืนนี้ผมก็เห็นจะไม่ได้พบครูอีกแล้วละวันนี้วันที่6แล้วผมเนี่ยยังหาผู้หญิงเหมือนนางอับสรถวายไม่ได้เลยพรุ่งนี้วันที่7ผมก็คงหาไม่ได้อีกตามเคยละมะรืนวันที่8เอ้ยจบทีเฮ้ยหรืออย่าไปท้อแท้อย่างนั้นสิวะก็มันหาไม่ได้จริงๆนี่ครูครูก็รู้ดีว่ารูปนางอับสรของผมเนี่ยมันไม่เหมือนผู้หญิงที่ไหนสักคนอย่างเดียวกับลายกระหนกของครูไม่เหมือนต้นไม้ที่ไหนสักต้นนั่นแหละหาตัวให้เหมือนไม่ได้หรือก็หาอีตัวที่มันเหมือนในสปิริตไปถวายสิครูว่าแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็พูดต่อไปว่าอัวพาหรือไปเรียนรู้จักนางอับสรที่ไหนหรือก็ไปหาเอาแถวนั้นก็แล้วกันนะไม่เห็นจะยากอะไรเลยเลือกเอาไปถวายสักคนยังดีกว่าไม่ถวายเลยครูหมายถึงคนไหนนะก็นางตะเภาเหาะนั่นไงตะเภาเหาะเป็นภาษาเขมรแปลว่าเครื่องบินตรงนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็บ่งเล็บว่านางเอกอื่นๆเนี่ยก็มีตะเภาแก้วตะเภาทองท่านก็เลยตั้งชื่อนางเอกของท่านว่าตะเภาเหาะตายแล้วก็นางตะเภาเหาะนั่นมันตัวร้ายที่สุดเลยนี่ครูใครมาสร้างนครวัดกี่หมื่นกี่แสนก็เป็นแฟนมันทั้งนั้นผมจะเอามันไปถวายได้ยังไงก็เหตุนั้นเองทีเดียวหรือจะต้องเอานางตะเภาเหาะไปถวายช่างสลักนางอับสรกี่ร้อยคนมันก็เป็นแฟนนางตะเภาเหาะทั้งนั้นนางตะเภาเหาะมันจึงต้องมีส่วนเหมือนนางอับสรที่นครวัดมากกว่าคนอื่นๆเฮ้ยเชื่ออัวเถอะนะถ้าลือไม่หาผู้หญิงไปถวายในวันที่7ลือเป็นต้องตายแน่ๆแต่ถ้าลือพานางตะเภาเหาะไปถวายหรือยังมีทางรอดครึ่งต่อครึ่งเอาไปถวายซะดีกว่าว่าแล้วครูอบก็แนะนำให้นายโอยสลาเนี่ยเอานางตะเภาเหาะคลุมหน้าให้มิดชิดแล้วก็พาเอาไปถวายพระเจ้าสุริยะวรมันในคืนวันที่7แล้วก็ให้กราบทูลด้วยว่าเนื่องด้วยรูปนางอับสรของนายโอยสลานั้นสลักไว้ในที่มืดพระองค์จึงจะต้องทอดพระเนตรนางตะเภาเหาะเฉพาะ2-2ในห้องมืดไปก่อนจึงจะได้รับรสแห่งความงามอันแท้จริงพอถึงคืนวันที่7นายโอยสลาก็พาตัวนางตะเภาเหาะไปถวายโดยปฏิบัติตามแล้วก็ทูลข้อความอย่างที่ครูอบได้แนะนำไว้ทุกประการเสร็จแล้วนายโอยสลาก็ไปนอนรอความตายอยู่ในห้องของตนพอรุ่งเช้าพระเจ้าสุริยะวรมันก็มิได้เสด็จออกว่าราชการตามปกติยังคงปิดประตูเงียบอยู่ในห้องพระบรรทมต่อมาอีกวันหนึ่ง2วัน3วันจนถึงวันที่6ก็ทรงปฏิบัติเช่นนั้นนายโอยสลาก็คลำคอหอยของตนเองอยู่ทุกวันเห็นยังดีอยู่ไม่ขาดจากกันก็นิ่งอยู่ไม่ได้พูดจาว่าอะไรพอถึงวันที่7นายโอยสลาก็ได้รับพระราชโองการให้เข้าเฝ้าในห้องพระบรรทมเขาก็คลานเข้าไปด้วยใจอันระทึกนึกภาวนาอยู่ในใจว่าถ้าหากเขาจะต้องตายก็ขอให้ได้ไปที่ชอบที่ชอบพอถวายบังคมเสร็จนายโอยสลาก็เห็นพระเจ้าสุริยะวรมันบรรทมอยู่อย่างอิดโรยบนพระที่พระองค์เหลืองพระเนตรกรวงพอทอดพระเนตรเห็นนายโอยสลาก็รับสั่งอย่างแผ่วเบาว่าโอยสลาโอยสลาโอ้ยตรัสแล้วก็กวักพระหัตถ์ให้นายโอยสลาเข้าไปใกล้ๆพอนายโอยสลาคลานเข้าไปถึงข้างพระที่ก็ตรัสต่อไปว่าโอยสลาฉันตั้งให้เธอเป็นวรมหาราชศิลปิน
มีเงินเดือนเป็นทองคำเดือนละ1,000ชั่งอย่าได้อะไรอีกก็บอกฉันฉันจะปลูกปราสาทให้เธออยู่หลังหนึ่งไปไหนก็ขี่เสลียงทองกั้นกรดทอง7ชั้นต่อไปนี้เธอมีหน้าที่สร้างนางอัปสรให้ฉันคนเดียวเข้าใจไหมอย่างที่เธอทำมาแล้วนางอัปสรจริงๆไม่ใช่หินมีเนื้อมีหนังมีหัวใจวิเศษจริงโอ้ยสลาดีจริงๆโอ้ยสลาดีเหลือเกินโอ้ยเรื่องสั้นสมัยหินเรื่องของนายโอยสลาทำไมมันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทำไมมันออกอีรอบนี้ล่ะครับก็จริงนะคือถ้ามองในมุมนี้ว่าช่างที่สลักรูปนางอับสอนจะมีการหาวัตถุดิบหาแรงบันดาลใจในการสลักสลารูปนางอับสอนอย่างไรคืออันนี้เหมือนกับท่านมองไปถึงที่มานะว่าโอ้โหแบบช่างทุกคนได้รับคำสั่งว่าแล้วนะต้องสลักนางอับสอนให้ทั่วปราสาทเลยเป็นพันๆตัวเลยเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้เออแล้วจะเอาใครเป็นแบบดีเป็นแบบใช่ไหมนางแบบสมัยก่อนก็คงไม่ได้มานั่งหรือมายืนได้แต่ละคนก็อาจจะต้องมีวิธีการในการที่จะหาแรงบันดาลใจหาต้นแบบหานางแบบในรูปแบบของตัวเองในรูปแบบของตัวเองอันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันนะคะเรื่องสั้นสมัยหินค่ะสมัยหินจริงๆนะคะเกี่ยวกับหินทั้งเรื่องเลยครับฟังแล้วก็อารมณ์ดีนะครับขำดีแต่ขณะเดียวกันก็มีเขาลางนะที่ทำให้เราเกิดจินตนาการต่อยอดได้เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปเที่ยวปราสาทนครวัดมาแล้วเนี่ยจะยิ่งขำและยิ่งเข้าใจเพราะว่าจะนึกไปถึงรูปสลักนางอับสอนที่มีอยู่ตามซอกมุมต่างๆเต็มไปหมดเลยทั่วปราสาทนครวัดสำหรับเรื่องต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่โหมดจริงจังกันแล้วนะคะโหมดดราม่าแบบจริงจังอันนี้ไม่ขำนะตัวเองโอ้อันนี้หยุดขำก่อนคิดถึงหลายชีวิตไว้ได้เลยจนกว่าเพลิงจะมอดให้เตรียมอารมณ์เอาไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องรอขำครับตอนต่อไปค่ะเรื่องราวของสักและรำไพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสายดราม่ารีบมานั่งข้างหน้าไวๆเลยนะจ๊ะตอนหน้าแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง